มาอยู่ที่นี่นอนสถานที่ประชุมหอประชุมใหญ่ของสหประชาชาติเชนีวาแล้วมื้อนี้ก็ได้มีคณะของพันธมิตรเข้ามาร่วมในกองประชุมทับฟังในกองประชุมในครั้งนี้เนาะดังนั้นข้าพเจ้าอยากขอเสนอถามน้ำประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวเนาะดร.บุญธรว่าเพิ่นได้มีรายการอย่างใดในการประชุมมื้อนี้เนาะสบายดีแล้วเพิ่นพรสบายดีนะอันน่ะก็อยากขออนุญาตถามง่ายๆเนาะให้อธิบายแน่หน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของประชุมมื้อนี้ว่าในของประชุมท่านเพิ่นได้เว้าถึงอย่างใดปัญหาและที่ประโยชน์ของประชุมก็เริ่มก็ถามสบายดีนะท่านในพี่น้องเราท่านในทั่วโลกที่กำลังติดตามรับฟังข่าวมื้อนี้มื้อนี้พวกข้าพเจ้าคณะของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราจำนวน6ท่านได้เดินทางมาเมืองเจนีวานครเจนีวาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็แม่นโอกาสที่กองประชุมของกรรมการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษย์จัดขึ้นซึ่งว่ากองประชุมนี้จัดกันมาที่จริงแล้วแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อนี้พวกเราได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมภาคตอนเช้าเป็นกองประชุมใหญ่ที่กล่าวถึงปัญหาการละเมิดสิทธิทางด้านข่าวสารปัญหาการละเมิดสิทธิทางด้านการชุมนุมปัญหาด้านสุขภาพซึ่งว่ากองประชุมของกรรมการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษย์เป็นกองประชุมที่มีรัฐบาลทุกประเทศเข้ามาร่วมในนี้แต่ทุกประเทศก็ได้กล่าวปัญหาของตัวเองนอกจากที่ว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศได้กล่าวแล้วก็ยังแม่นองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลก็ได้มีโอกาสขึ้นกล่าวปัญหาที่ทางองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลเห็นอยู่ในปัญหาของประเทศตัวเองสำหรับพวกเราองค์การพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวภาคเช้านี้ก็แม่นได้มารับฟังติดตามเบิ่งการออกข่าวโดยการอนาออกคำคิดคำเห็นของรัฐบาลประเทศต่างๆนะคะขององค์การขึ้นกับรัฐบาลซึ่งพวกเราก็ติดตามไปเบิ่งทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าพวกท่านก็จดจ่อหลายนะเพราะว่าพวกผู้ชุมของกรรมการสาประสาทด้านสิทธิมนุษย์พวกเพิ่นภายหลังที่มีกองประชุมที่เอิ้นว่ายูเรียแล้วมูเมนต์พวกเพิ่นก็ต้องได้มีการมาทบทวนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆแต่ละด้านฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็เป็นแล้วภาคเช้านี้ก็ได้จบไปแล้วตอนนี้หนอกเวลาภาคสวยนี้พวกเราจะได้มีจัดรายการพิเศษสำหรับพันธมิตรพวกเราเป็นเจ้าภาพจัดโดยการประสานงานของท่านศาสตราจารย์จูสโคเปอร์ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของกรรมการสหประชาชาติกรรมการผู้คุมรัฐบาลได้มานำพาการจัดกองประชุมนี้ซึ่งเป็นกองประชุมที่พวกเราจะเล่าถึงปัญหาของเราเฉพาะในรอบด้านหลังจากกองประชุมสหประชาชาติในเดือนมกราปีนี้ผ่านมานี้แล้วทางการเราได้รับเอาข้อเสนอของสหประชาชาติ196ข้อไปนั้นแล้วพวกเราจะได้นำปัญหาต่างๆว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบันนี้มันมีหยังได้ให้แห่งพวกเราในลาวซึ่งพวกเราจะนำเข้ามาการของกระทรวงนี้ด้วยว่าได้ซึ่งบรรดากรรมการสหประชาชาติและท่านที่มีความสนใจต่อปัญหาของเราจะได้เข้ามาร่วมทับฟังเขาซึ่งว่ากองประชุมพวกเรานี้คาดว่าจะจัดขึ้นในตอน2โมงตอนบ่ายนี้ถึง3โมงหลังจากนั้นแล้วก็แม่พวกเราจะได้ขับขี่เข้าไปหาห้องประชุมใหญ่ของสหประชาชาติที่จะกล่าวถึงปัญหาการละเมิดสิทธิทางด้านวัฒนธรรมซึ่งว่าบางส่วนนี้นอกบางเรื่องนี้คณะของเราก็ได้พบกับกรรมการข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติที่รับผิดชอบทางด้านสิทธิวัฒนธรรมพวกเราก็ได้รายงานพิเศษให้เพื่อนฟังต่อปัญหาอยู่ในลาวเราทางด้านวัฒนธรรมปัจจุบันนี้วัฒนธรรมเรากำลังถูกทำลายอย่างนักโดยเฉพาะในเวียดนามได้เอาวัฒนธรรมของเวียดนามเข้ามาลาวโดยเฉพาะการใช้ภาษาเวียดนามมาที่สอนกันอยู่ในประเทศลาวแบบว่าบ่ได้จงเทียมต่อลาวเลยเนาะราคาทางการส่งของลาวเขาก็สกัดกันอย่างมืดสอนกันก็แม่นว่าแม่นรัฐบาลเวียดนามควบคุมเองโดยเป็นผู้ของเวียดนามประจำลาวควบคุมเองสอนกันตั้งแต่เรียนขั้นประถมไปนอกจากนั้นก็ปัญหาที่ว่าพวกนักศึกษาลาวที่เรียนจบมาจากประเทศต่างๆทั้งประเทศตะวันตกจะบ่ถึงฮับรู้แล้วทางการลาวก็ต้องบังคับเขาเจ้าไปเรียนจบมาเวียดนามมันจึงได้เหตุการณ์ที่เวียดนามนอกจากนั้นพวกเราเรียนได้กล่าวเรื่องปัญหาที่ว่าวัฒนธรรมของลาวถูกทำลายโดยเฉพาะเวียดนามได้มาลักเอาพวกพระพุทธรูปต่างๆในวัดต่างๆของลาวไปจำนวนหลายว่าการมีลักฐานโดยเฉพาะในวัดตือ
นอกจากนั้นก็มีปัญหาการสร้างบ้านโฮจิมินห์ของเราซึ่งเริ่มในแผนสปาร์ตาเคสแล้วก็มีแผนการที่จะไปสร้างอยู่หลายเมืองใหญ่ในทั่วประเทศเราพร้อมกันพวกเราก็ยังได้กล่าวต่อกรรมการสร้างประสาทซึ่งว่าปัญหาที่ปัจจุบันแม่นทางการสุขภาพของเรากำลังเฮ็ดบังคับประชาชนลาวเฮ็ดสมรภูมิใหม่อันนี้แม่นเป็นการล้างเสื้อซากลาวใหม่ก็ว่าคนลาวทุกคนถูกบังคับให้ไปเฮ็ดสมรภูมิใหม่ส่วนแต่ละคนต้องจ่ายพันบาทวันนี้ยกเว้นแต่ชาวเวียดนามประกาศผู้ที่เป็นข้าราชการพนักงานของภาครัฐเมื่อเป็นนั้นก็คือลาวผู้ที่มีเงินไปเฮ็ดหรือว่าบัตรประชาชนนั้นจะเสียสัญชาติตัวเองแล้วสาวเวียดนามที่มาอยู่กับเจ้าหน้าที่สัญชาติเราแบบสะดวกสบายอันนี้จะเป็นการที่ว่าเหยียบย่ำทางด้านวัฒนธรรมของเราสำหรับภาคต่อไปอื่นๆจะแม่นของกระทรวงในของสัญชาติควรจะเบาเรื่องสิทธิของมนุษย์แล้วเราจะไปพวกไปเข้าร่วมของกระทรวงนั้นนะขอบคุณครับนั่นก็เป็นการอธิบายบรรยายเกี่ยวกับรายการในของประชุมในภาคเศร้าเนาะแบบภาคปลายที่ว่าทั้งดร.บุญธรมันได้รายงานไปแล้วเนาะในมื้อนี้อยู่ที่กรุงเจนีวาวันที่18เดือนช่วงปี2015ขอขอบคุณเจ้าลงเดือนปี2015แล้วก็เป็นมื้อที่2ที่ว่าข้าพเจ้าได้มาร่วมของประชุมของสหประชาชาติอยู่ที่นี่ดังนั้นของประชุมสหประชาชาติพวกเขาก็ได้มาในนามขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวแล้วก็ได้มีหลายปัญหาที่พวกเขาได้มาฟังและก็ได้นำเสนอต่อการสร้างประชาธิปไตยสำหรับข้าพเจ้าและก็ผู้ศึกษาเรียกก็คือว่าเขาได้มากได้ผลสมมาภาควรเนาะได้ผลดีที่สุดในการนำเสนอปัญหาของลาวต่อสากลต่อของประชุมมันทั้งแตกนาสนั่นนะครับดังนั้นข้าพเจ้าในมือนี้นี่ก็อยากขอถามทั้งท่านดร.บุญธรท่านรองพิเศษเนาะผู้ประธานศูนย์กลางขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวว่าเพิ่นได้มีรายการอย่างใดและเพิ่นได้เฮ็ดอย่างไรในมือที่2เนาะในมือวันที่16เนาะท่านข้าพเจ้าสบายดีเอ้ยมาฮ้อนมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2เนาะยังไงเนาะที่ว่าพวกเฮาได้มาจัดประชุมอยู่ที่นี่ห่วงครับอันนานาซาเดี๋ยวท่านจะขอถามเยอะๆเดี๋ยวว่าในมื้อนี้หันเยอะๆได้จัดรายการอย่างใดเนาะได้เฮ็ดอย่างใดได้ไปพูดอยากให้อธิบายให้พี่น้องเขาฟังเนาะก็อย่างนี้คนอื่นขอถามสบายดีประชาชนพวกพี่น้องเราที่ทำในในโลกประเทศและทั่วโลกที่เขาได้หักเหเมื่อนี้ในมื้อที่สองคณะสังคมิตรของเราได้เดินทางมาร่วมประชุมนาฏศาสตร์ของสภาสิทธิมนุษยชนและก่อนจะต้องมาก้าวเรื่องมื้อที่สองก็ขอขับเคลื่อนไปเล่าเรื่องเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ท่านพี่ว่าพวกเราก็ได้จัดรายการของประชุมพิเศษของสังคมิตรของเราอยู่ในอยู่ห้องประชุมหนึ่งอยู่ทางข้างห้องประชุมหนึ่งติดของสหประชาชาตินี่นะกองประชุมที่ชื่อเอิ้นว่าไซต์ที่นี่เป็นสมาพันธมิตรของเราเป็นเจ้าภาพจัดโดยแม่นทางศาสตราจารย์โฆษกทุกคนได้คุ้มซุกประกาศไปพันธมิตรของเรากำลังมีสามท่านได้ขึ้นเก่าปัญหาซึ่งว่าผู้ท่านจะอาจจะได้เห็นข่าวในขั้นต่อไปเป็นคลิปออกมาอันสำคัญอยู่ในกองประชุมข้างนี้พวกเราได้ยกปัญหาของเราเขาที่ฮ้อนๆสุดๆนับตั้งแต่เดือนหนึ่งปีนี้เนาะเดือนมกราปีนี้มาถึงปัจจุบันว่าภายหลังกองประชุมสหประชาชาติที่ได้นำเอาข้อเสนอให้ทางการลาวเสนอให้คณะต่อทางการสปปลาวร้อยเก้าสิบหกข้อไปทางการสปปลาวแทนที่จะได้แก้ไขหรือแบบควรยิ่งทำการบีบหัดประชาชนในประเทศไทยอย่างคือเก่าจำกัดทางด้านอินเทอร์เน็ตพวกเราก็ได้ยกขึ้นปัญหาเรื่องคนจับนางพุทธมีตันปัญหายึดที่ดินประชาชนเนาะที่ว่าจะได้สายที่โยกขึ้นและกาปัญหาเรื่องสิทธิทางนอกจากสิทธิทางด้านข่าวสารและกันยังเบ้าปัญหาอื่นนับทางสภาพแวดล้อมการช่อกงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในลาวและกาอันที่ว่าอันท้ายเหตุที่สุดก็คือปัญหาที่พรรครัฐซึ่งกำลังมิดออกคำสั่งหรือว่ามีการปฏิบัติผิดสมรภูมิใหม่บังคับคนลาวกระจายมาในเอียงของเวียดนามและกาอันข้าราชการพนักงานพรรครัฐทั้งหมดที่กล่าวอยู่ในกองประชุมพิเศษซึ่งว่าในกองประชุมนี้ก็มีผู้มาเข้าร่วมและก็มีการซ่อถามนอกรายละเอียดกันสิว่าน่าสนใจได้สร้างความสนใจให้หลายท่านคือว่ารายละเอียดพวกท่านจะได้เห็นคลิปออกมาอีก
แล้วนอกจากนั้นแล้วเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้เข้าร่วมกองประชุมของสภาสิทธิมนุษยชนการทุกเถียงหลายปัญหาการสิบเอาเรื่องสิทธิทางด้านข่าวสารหลายอย่างการละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ในแต่ละประเทศทางด้านสุขภาพมือเศร้านี่ก็มีทางสิทธิทางด้านไม่มีและภาคส่วนนั้นภาคพิเศษที่ว่าเป็นภาคที่ทางพันธมิตรพวกเราเองข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสได้ประกอบคำคิดคำเห็นในกองประชุมใหญ่ของสภาสิทธิมนุษยชาติโดยได้สั่งเขตรวมยอดที่สุดปัญหาของเราที่ว่าบ่มีประชาธิปไตยคือประชาชนเราบ่มีสิทธิเลือกตั้งสีบ่มีสิทธิเลือกรัฐบาลและก็บ่มีสิทธิเปลี่ยนรัฐบาลถึงข้อมูลทำการที่เจ้าได้กล่าวแบบสั้นที่สุดเลยถึงแม้จะตามเอกสารที่ได้กล่าวจะได้ยื่นให้สหประชาชาติเหมือนกันเนาะแล้วภาคใบพวกเราก็ได้เดินทางไปร่วมกองประชุมพิเศษเนื่องจากจัดห้องนี้ที่ว่าเป็นกองประชุมของมวลชนหรือว่าประชาชนที่ถูกเยี่ยมสิทธิพวกเราเข้าร่วมนั้นเวลาสั้นๆหลังจากนั้นก็ได้เดินทางเข้าไปพบข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติเนาะที่เราเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาของอาเซียนแปซิฟิกเรารวมเป็นผู้ที่รับผิดชอบปัญหาของเราเฉพาะอันนี้แม่นพวกเราได้เข้าพบพิเศษได้เข้าพบพิเศษเพื่อนก็ให้การต้อนรับพวกเราอย่างเป็นทางการในโครงการเพื่อนนะคะให้เวลาอุลมพงเกือบ40นาทีเลยที่ว่าถึงว่าเวลาสั้นก็ตามแต่พวกเราก็ได้มีโอกาสได้ยกปัญหาของเราทั้งหมดที่ฮอนๆนี้มากล่าวให้เพื่อนทราบโดยเฉพาะปัญหาต่างๆที่เขาได้กล่าวอยู่ในกองประชุมเมื่อวานนี้ครับอันนั้นคือข้าพเจ้ากล่าวไปครั้งหนึ่งว่าปัญหาที่ว่าพักรักเพิ่มขึ้นในการหยุดพักประชาชนปวดการประชาชนหยุดพักทางด้านข่าวสารทางจำกัดทางด้านอินเทอร์เน็ตการจับกลุ่มผู้ที่ว่ามาอันเอาข่าวมาเผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการจับกลุ่มนางคำพุทธมีตามที่เพื่อนกับนี้ปัญหาที่ว่าเวียดนามเข้ามาอันนั้นครอบครองเราโดยเฉพาะมาตั้งโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามที่เราเดือดโกโก้นอกปัญหาที่ว่าคนเราอยู่ในประเทศเรียนจบประเทศอื่นหรือว่าห้องมูต้องไปเรียนนักศึกษาต้องไปเรียนจบภาษาเวียดนามที่เคยได้ที่เกียรติทำงานนำในภาครัฐปัญหาที่ว่าเวียดนามที่มาอยู่ลาวนี่คันเขาว่าเขาตีราคาเกือบสองแสนนอกจากนั้นมีจีนเข้ามาทำตั้งเหนืออีกปัญหาการลักที่ดินประชาชนปัญหาการโซ่คงปัญหาการอนาฆ่ามนุษย์ปัญหายาเสพติดปัญหาทำลายชาติล้อมทั้งหมดอยู่ในกลางประเทศยานาคุณนี่เนาะเพื่อนกับได้สรุปว่าโอ้เพื่อนกับได้ยินข่าวหรือว่าได้รับข้อมูลต่างๆของคณะเพื่อนรู้แต่ว่าเพื่อนกับบริฮูได้ทราบว่าบุ้มเป็นผู้ทำอะไรอย่างนี้ทราบว่านับตั้งแต่กองประสุนทางประสาทเดือนหนึ่งมานี่มาทางการลาวนี่มันพักดันประสาทหลายขึ้นเนาะโดยเฉพาะหลังจากกองประสุนมวลชนดูตัวละเอิญทางการลาวนี่ได้ยีพักประสาทเพิ่มขึ้นหลายด้านแล้วก็เรื่องปัญหาที่เวียดนามมันเหยียบยันลาวเพิ่นก็ถือว่าจดจ่อเอาเป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็ปัญหาอื่นบ่ว่าแต่การซ่อกงปัญหาการยึดที่ดินต่างๆสรุปรวมแล้วข้อมูลต่างๆที่เฮาได้ยื่นให้เพิ่นทางได้ก้าวสู่ฟังและทําได้ยื่นนี้เพิ่นจะนําเอาไปให้คณะของเพิ่นคณะข้าหลวงใหญ่สรรพศาสตร์ทางด้านสิทธิมนุษย์ของคณะปกสุดและยังบ่แล้วยังสิมาแจ้งหรือว่าประสานงานกับของสภาสิทธิมนุษย์อีกนะว่าสองภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญสมทบกันปัญหาของเราเขาแล้วตามเบิ้งท่าว่าหากเพื่อนได้มีการค้นคว้าอย่างแน่นทางการตามเพื่อนกล่าวนี้เป็นว่าแต่ก่อนปัญหาของเราทราบถือว่าเป็นเรื่องบ่สำคัญบ่มีใครสนใจปัญหาแต่ว่าปัจจุบันนี้มันปัญหาของเราเป็นเรื่องใหญ่อยู่ในสังคมเพราะว่าพวกเพื่อนจะได้กล่าวว่าปัญหาการหาทรัพย์สินของข้าสมบัติมวลทางสากลทางสัพพสารเห็นว่าทางการลาวนี่ก็ให้ความร่วมมืออย่างสากลตัวสากลแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าทางสากลจะเอาเป็นเรื่องแห่งสมควรซึ่งว่าถ้าว่าทางกรรมการสัพพสารทั้งสองภาคส่วนนี้เพิ่นเอาเรื่องทั้งหมดของลาวนี่ไปเป็นควรทางการลาวจะมีปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการได้รับทุนการช่วยเหลือพัฒนาต่างๆอันนี้เป็นข้าพเจ้าขอสรุปย่อๆว่าการเดินทางมาร่วมกองประชุมสหประชาชาติ2วันเต็มนี้คณะพวกเฮานี้พวกเฮาได้รับผลสําเร็จอันใหญ่โตใช่มั้ยข้าพเจ้าก็ภาคภูมิใจที่สุดคาดว่าทางการสปปลาวมาอาทิตย์หน้านี้ก็แม่นทางกรรมการสหประชาชาติได้ข้อมูลจากเฮาไปเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะพวกเฮานี่มาก่อน
มาก่อนทางการสปปลาวมาเพื่อว่าจะได้เอาข้อมูลป้อนให้กรรมการสัมภาษณ์ครบสุดเพื่อก่อนทางการลาวสมัยเนื่องจากสังคมมาจนจุดนี้เป็นผลสำเร็จอันใหญ่โตที่ข้าพเจ้าเองพร้อมด้วยคณะพันธมิตรของเราทุกคนที่มานี่และในโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบคุณใจและสรรเสริญคณะพันธมิตรทั้ง6ท่านที่ว่าได้เดินทางมาร่วมกองประสูนี้เนาะเขียวค่ำยามคืนอิดเมื่อยประใดก็แม่นตัดสินใจทุกท่านกับสุดความสามารถที่พวกเราได้ใช้ละกับได้เบ่งเบียดกันไปหลายบ่อนเนาะขอขอบใจนำทางน้องที่ว่ายังภาคพิเศษได้เนาะยังบ่ได้กล่าวคือว่าก็ได้แบ่งกันไปเข้าร่วมกองประสูนภาคสภาพแวดล้อมเนาะคือว่าเราก็ได้แบ่งกันไปอันนี้ก็ขอสรรเสริญแล้วก็ทางฝรั่งเศสเนาะทางท่านประยงน้องสมเพชรก็เพิ่นก็ฮึดเฮียดหลายอย่างเนาะเป็นให้ข้อมูลต่างๆนายสิปนมาถ้าข้าพเจ้าก็ได้นําไปกล่าวกับทางการสภาสาธารณะทางเวลาในโอกาสนี้ก็ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบคุณใจนําพวกพี่น้องลาวเฮาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแก่องค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวของเราจนสามารถเคลื่อนไหวเรียกงานมาในถึงทางขอขอบใจขอเข้าใจเนาะยังไงเนาะโอ้สั้นกะนั่นก็เป็นการรายงานของดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษเนาะประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่กรุงเจนีวาเนาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะของวันที่19เดือน6ปี2015แล้วข้าพเจ้าก็อยากขออนุญาตถามท่านพยงเนาะผู้ที่ว่าเพิ่นได้มาร่วมคือกันในมื้อนี้อยากถามเพิ่นว่าเพิ่นมีขออนุญาตถามท่านพยงเนาะว่าสบายดียายสบายดีขออนุญาตถามยายหน่อยนึงเนาะว่าเกี่ยวกับการมาร่วมกองประชุมในครั้งนี้เห็นยายมีความรู้สึกแนวใดเนาะที่ว่าได้เสียสละเวลามาร่วมตั้ง2มื้อใช่ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านทุกมุมโลกสำหรับข้าพเจ้าเลยเป็นครั้งที่2ที่มาประชุมอยู่เจนีวาตามความรู้สึกแล้วแม่นครั้งนี้แม่นได้มากได้ผลดีหลายที่สุดเพราะทั้งสหประชาชาติเพิ่นก็ให้ความสนใจนอกเหนือนั้นทั้งต่างประเทศเพิ่นก็ให้ความสนใจพวกเฮาดังที่รายละเอียดต่างๆดังดร.บุญธรเพิ่นก็ได้ให้รายละเอียดไปหมดแล้วสำหรับส่วนตัวข้าพเจ้าก็ภาคภูมิใจที่สุดในครั้งนี้ขอขอบใจโอ้เอาสันกะขอขอบใจเนาะยันดาท่านพยงเอาสันกะขอขอบใจแล้วก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเนาะสำจบรายการในมื้อนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วโอกาสหน้าถ้าว่าพวกเขามีอย่างคืบหน้าก็สิได้รายงานให้ครับ